อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขุนนางโหปฏิรูปนับวันจะมีมากหารายชื่อรวบรวมมาให้ข้าดูต้องรู้ว่ามีใครบ้างจากนั้นข้าจะหาทางกำจัดมันให้สิ้นดาวกระจัดมอนกระบี่V6สองขั้วเบิกฟ้าสามดาวจรัสแสงเทวรูปโกรธากระบี่เบิกเน็ตเจ็ดดาวรวมเป็นหนึ่งมาเลยไม่แล้วแล้วไม่แล้วแล้วเขาเหนื่อยแล้วพักดีกว่านะอดทนหน่อยสิจังหวัดที่นี่มียอดฝีมือมาเรื่อยเขาไม่เห็นมีเงามาเลยสักคนน่ะโถ่เอ้ยพวกเขาจะประลองกันเขาก็มาที่เงียบๆแบบนี้ล่ะเราไหนยังหาเขาไม่เจอแสดงว่าขาดบุญวาสนานี่เป็นการทดสอบจิตใจนะนี่เมื่อวันนี้อะไรวาสนาวันหลังค่อยมาใหม่ดีกว่านะวันนี้รอมาแต่มืดขึ้นเขาลงห้วยมา3ชั่วโมงแล้วขากลับก็ขึ้นเขาอีก3ชั่วโมงน่ะตอนนี้ข้าหิวไส้จะขาดแล้วนะโถ่อาจงอดทนหน่อยสิเราจะต้องมีความศรัทธานะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องมั่นคงเมื่อมีความตั้งใจจะมาหาเขาเรื่องหิวแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกนะจริงไหมโทษเสียวเอ้ยเจ้าอยากได้ใครเป็นอาจารย์น่ะอาจารย์ข้าจะต้องเป็นจอมยุทธผู้เก่งกล้าเดินเหินบนยอดหญ้าหยิบหิมะไร้รอยแน่นอนฝีไม้ลายมือจะต้องเป็นอันดับหนึ่งยามเขาชักดาบต้องเหมือนพายุที่ท้าโถมใส่หัวใจเขาต้องเป็นราชสีห์เจ้าป่าด้วยก็ไม่ฟังหรอกเขาหิวซะจะขาดอยู่แล้วอ่ะเจ้านี่ช่างน่าเบื่อจริงๆเรากลับกันเถอะนะก็ได้กลับก็กลับเรามาแข่งกันนะข้าต่อให้เจ้าล่วงหน้าไปก่อนนี่ต่อข้าแล้วทำไมไม่ไปอ่ะเจ้าไปก่อนเถอะนะข้าจะปลดทุกเบาซะก่อนอ่ะเดี๋ยวก็ไล่เจ้าทันเองอ่ะแหละอ๋อ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 อ๋
คอยไม่เสียเวลาเปล่าเจ้าไม่เบาแต่ไม่น่าช่วยคนถอยมองในมุมเจ้าเป็นการช่วยคนถอยแต่มองในมุมข้าถือว่าเป็นหน้าที่ดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครถูกใครผิดไม่มีใครชนะใครแพ้ถูกแล้วได้ตายได้ยอดฝีมือเช่นเจ้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งระวังจับแน่นนะข้าจะดึงเจ้าขึ้นมาOh!
ะหมี่ซอยขอเชิญสว่างแสดงการทำบะหมี่ซอยชมหน่อยไม่ได้กินเป็นคนกินเนี่ยสบายจับเอาไว้ก่อนดูไว้ก่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นไหมไม่ถูกไปยังไงบอกกันได้ไม่ต้องวุ่นวายก็ได้นี่เอาคนตัวใหญ่ๆมาคุยกันดีกว่าใช่อสอเขาอยากคุยคนตัวใหญ่ๆอ๋อมาแล้วมาแล้วท่านไม่พอใจบะหมี่ที่ข้าทำเหรอจะเป็นตะแกรงนี่อ่ะเอ้ยมีได้มีได้แต่คนทำบะหมี่คือข้าอสอหวังก็ข้าบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาอยากคุยกับเจ้าของร้านนะโอ้ยไม่ต้องหรอกเขาเป็นคนทำบะหมี่นี่นะเขารับผิดชอบเองแล้วถ้าเป็นใครล่ะเนี่ยนั่นแหละสิใช่เลยข้าหรือคือเสียป้าอองตัวจริงโอ้ถ้าใช่ข้าแปลนะมันก็คือกินแล้วชักดาบใช่ไหมเดี๋ยวอย่ามีเรื่องกันเลยนะใช่ป่าวใช่ไหมคะอ่าน้ำใจเล็กๆน้อยอย่าถือสาเลยนะว้านี่ๆจะเห็นข้าแปลอะไรขนาดเสียป้าอองแห่งซานซีนะจะบอกให้โอ้แรงดีสุดเลยถ้าลองแบบนี้แสดงว่าต้องการค่าชดใช้อย่างนั้นใช่ไหมงั้นบอกราคามาเลย20อ๋อ20แล้วสำหรับการสำหรับราคาพี่เต๋อว่าหากเราต้องชดใช้ให้ท่านเนี่ยท่านก็ต้องชดใช้ให้เราเหมือนกันนะเท่าไรบอกราคามาเลยค่ะบะหมี่ซอย15 E8 ขยาย2เท่าอ่ะอ๋อไม่ต้องเราตรงไปตรงมา15ก็คือ15ค่ะแต่ว่าตะเกียบที่ถูกหักคิด30ตำลึงอะไรนะนั่นไง30ตำลึงรู้อะไรไม่น้องตะเกียบนี่เป็นเครื่องไรครับร้านพยุคนเราเนี่ยนะเปิดตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่องตะเกียบในละอันนี้มีประวัติมานับร้อยปีนี่ตะเกียบทุกคู่ราคาเกินกว่า30นะครับท่านดูสิบนนี้เขาเขียนไว้ว่าฟุหยูกวนดูวิธีแกะก็รู้แล้วตะเกียบแต่ละอันเนี่ยทำจากช่างฝีมือโบราณนี่สมัยนี้หาซื้อไม่ได้จริงจะมาหลอกแค่ดีกว่าดิท่านเจ้าขาสงสารเราเธอร้านนี้เปิดมานานของทุกชิ้นมีค่าทั้งนั้นนะคะนี่เราคุยกันดีๆได้ไหมเรื่องใจก็มีส่วนละกันไม่ต้องบะหมี่นั่นถือว่าข้าเลี้ยงเจ้าทำไมใจดีอย่างนี้ฮะข้าจะไปสอนใจละกันนะลูกไปยุ่งอยู่แล้วไปยุ่งอยู่แล้วกินเวลามาอุดหนุนใหม่นะคะถ้าข้าเจอเจ้าอีกแล้วข้าจะเอาเจ้าทำหมี่ซะเลยไม่เจอหน้าละไปละอาซอหวังถ้าคุยเฉินข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับท่านแล้วก็เรื่องลูกชายของท่านนั่นแหละนี่จี้จงเมื่อวานที่ข้าได้เจอจอมยุทธด้วยนะเจ้าก็ออกลูกเป็นลิงอะสิพูดจริงๆนะพรุ่งนี้เราไปที่ไหนกันอีกไหมเฮ้ยไม่ได้หรอกข้าจะต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะหากพ่อเขารู้เขาต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยหากแม่รู้ก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเปล่านะเราไปเรียนมาแล้วครูให้ท่องจำบทเรียนด้วยข้าก็เลยมาหาที่เงียบๆเพื่อท่องจำวันนี้ไปโรงเรียนเหรอไปสิข้าไปท่านครูเชิญมาหาข้าเมื่อกี้ตามเข้ามาคุกเข่าท่านแม่ข้าผิดไปแล้วอย่าตีข้าเลยนะก่อนแม่จะลงโทษข้านี่ข้าอยากจะให้แม่น่ะฟังความรู้สึกในใจจากข้าก่อนนะท่านแม่ฟังเขาหน่อยว่ามาไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากไปโรงเรียนครูเฉินคนนี้ไม่มีน้ำยานี่เขาไม่มีความรู้จริงๆเขาพูดแต่เรื่องดีของเขาเขาสอนอะไรใครก็ไม่เป็นหรอกสิ้นเดือนก็แบมือรับเงินเดือนเอาข้าไปเรียนกับคนที่ไม่มีน้ำยาอย่างนี้เสียเงินเปล่าๆท่านแม่คำเขาว่าครูไม่ดีและตัวเจ้าในดีนักได้ยังไงอะฮะใช่ครูเฉินอาจจะสอนไม่ดีแต่เขามีความรู้ดีศิษย์เขากี่รุ่นได้เป็นบัณฑิตบุญมาเท่าไหร่แล้วแล้วเจ้าจะทำอะไรได้วันๆที่ว่าครูสอนไม่ดีครูไม่เก่งตีโพยตีพายตัวเองนะกลับไปตั้งใจเล่าเรียนข้าจ้างครูมาสอนจะกี่คนแล้วฮะมีคนไหนบ้างที่จะชมว่าดีอยากให้เจ้าได้ดีจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ฮะเราไม่ดีก็โทษปีโทษกลองอายุเท่าแม่เจ้าจะรู้สึกเอาเลยครูเฉินเขาไปสอนจะแล้วจะทำยังไงกันล่ะเป็นชุดใช่เมื่อก่อนเนี่ยข้าเคยขี้เกียจเรียนแต่ว่าคนเนี้ยเขาพูดเรื่องจริงนะข้า
ข้าเห็นท่านแม่ซอยบะหมี่จนมือชากว่าจะได้เงินแต่ละอีแปะมาแต่กลับเอาประเคนให้เขาแบบนี้จะพูดอีกเย็นไม่โยมพี่อย่าอย่างนี้เขาโตแล้วพูดกันดีๆก็ได้นะอย่าตีเขาเหมือนเด็กๆสิเอาเถอะเขาไม่อยากเหนื่อยแล้วเอาแล้วแม่จะมาเอาเรื่องแล้วไม่มีอะไรไม่ดีนะท่านครูเฉินเขาบอกแม่ว่าโรงเรียนซุนเทียนอู่เซียถังรับนักเรียนชาวฮั่นที่นั่นก็สอนกังฟูจะชอบยกแข้งยกขานักจบจะได้อาจจะได้เป็นขุนน้ำขุนนางก็ได้ใช่ไหมแต่จำไว้นะคราวนี้ต้องตั้งใจเรียนต้องเรียนจะเข้าเรียนที่นั่นมันต้องเสียค่าน้ำชาเท่าไหร่กันเลยเนี่ยฮะเขาหลอกเงินแม่แม่ก็เชื่อเขาว่าแล้วไม่ได้เราอะแม่วอนหาเจ้าตั้งใจเรียนแม่ต้องเสียเงินอย่างนั้นเหรอพี่ใจเย็นนะนะจ๊ะนะจ๊ะทำไงดีจะทำไงเล่าแม่เจ้าเสียเงินซื้อทองไปแล้วเจ้าเข้าไปตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะท่านน้าช่วยขนมสิเฮ้ยแม่เจ้านะตัดสินใจไปแล้วไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเขาได้หรอกจะอะไรทว่าทำอะไรดึกดื่นป่านนี้ไม่เข้านอนทำอะไรอยู่ฮะท่านน้าฮะตอนที่ข้าหลับข้าฝันถึงพ่อพ่อข้าเนี่ยเป็นยอดฝีมือและกล้าหาญด้วยพ่อของข้านะเป็นนักประกันภัยเป็นคนเที่ยงตรงด้วยแต่ว่าตอนที่ข้าจะเข้าไปเรียกท่านพ่อน่ะข้าก็ตกใจตื่นซะก่อนโอ้โถนี่เจ้าฝันไปเหรอพ่อคนช่างฝันมาเรื่องจริงสักที่ไหนบัดทองนอนอย่าคิดมากแล้วนอนนี่ท่านะอะไรแล้วคอยข้าฟังหน่อยได้ไหมฮะไม่ได้หรอกแม่จะรู้เรื่องเข้าก็ต้องแร่เนื้อข้าเอาเกลือทาเดี๋ยวก่อนสินิดเดียวก็ได้ท่านะนิดเดียวข้ายอมจบแล้วเล่านี่กันทีเดียวนะนี่ความจริงแล้วนี่นะพ่อผมจะเป็นพ่อค้าขายใบชาเส้นทางค้าขายของเขาก็ไปมานี่แหละพ่อจันเป็นคนมีนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่ายิ่งกับแม่ของเจ้านี่นี่จะฟังข้าอยู่หรือเปล่าฮะพ่อข้ารูปร่างสูงใหญ่หล่อแล้วเอาการและข้าคงต้องหล่อเหมือนพ่อข้าแน่แต่ข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะข้าชอบกระโดดโลดเต้นไปมาข้าชอบเรียนวิชาหมัดมวยอย่างมากทำไมข้าถึงไม่เหมือนพ่อข้าเลยก็พ่อจะไม่ใช่จอมยุทธนี่พ่อจะเป็นพ่อค้านะพูดเรื่องหมัดมวยนี่ข้าเก่งกว่าเขาซะอีกไม่ได้โม้นี่ท่านนะอะไรท่านบอกว่าพ่อข้าค้าขายเก่งแต่ทำไมแม่ข้าไม่ให้ข้าค้าขายอ่ะก็เพราะว่าพ่อของเจ้าสิริแอบมาแล้วพี่ยายแม่นี่แหละป้าสิวก็ถามว่าทำการค้าหรือรับราชการดีก็ต้องรับราชการจริงไหมมีเงินเดือนแล้วก็มีเกียรติอีกด้วยนะอีกอย่างขุนนางมีสองปากใช่ใช่ดึกแล้วอย่าคุยเรื่องเหลวไหลอยู่เลยนอนได้แล้วครับลาติสวัสดิ์พี่ยายลาติสวัสดิ์ท่านแม่ไปละเดี๋ยวอะไรอีกนี่มีอีกอย่างนึงนะเวลาข้าถามถึงท่านพ่อเนี่ยท่านแม่มักจะอารมณ์เสียทุกทีเลยมันก็แน่ละสิเป็นแม่บ้านต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวข้าเป็นน้องจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาก็ต้องรับภาระหนักคนเดียวเขาก็ต้องเหนื่อยทั้งกายทั้งใจคิดที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนี่พ่อเจ้าถามนี่พ่อเจ้าเขาก็ต้องอารมณ์เสียเป็นธรรมดาละสิไม่ใช่อย่างนั้นหรอกข้าอยากรู้เรื่องพ่อข้าจำพ่อข้าแทบไม่ได้เลยรู้ไหมเฮ้ยจำได้ไม่ได้ข้าไม่สนหรอกนะหากแม่จำเห็นข้าตอนนี้ข้าต้องโดนแหกเดี๋ยวก่อนคณะไม่เอาแล้วพ่อข้าเป็นคนยังไงนะอยากรู้จังเลยหมดก็38ครับจี้จงทำไมมาสายป่านนี้ข้าคือดอยไม่ได้ก็ต้องไปโรงเรียนทางบ้านจะเอาเรื่องข้านะหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ได้หรอกหากข้าไม่ไปเรียนพ่อจะกักบริเวณถึงขนาดนั้นเชียวใช่อ่ะข้าก็ไม่อยากให้เจ้าเสียคนนะเจ้าไปเรียนเถอะข้าไม่ชวนเจ้าแล้วข้าไปก่อนนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันทศเชื่อมไม้นะเชื่อมครับนี่ครับขอบใจนะคุณครับมายอมมีไหมไม่มีครับมีแต่พุทธาครับทั้งอาจนี่เป็นม้าพระราชทานจะกล้ามาแตะต้องเหรอเพียงนี้อาจทำให้คนตายได้ยังจะสิงดังอีกมาอาจมากเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะเฮ้ย
านเองรีบไปสหายเจ้าไม่เกี่ยวนะเจ้าอาจจะทำให้เกิดการตายได้แต่ก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรแล้วทำไมยังไม่ไปล่ะเอาเถอะข้ามีงานต้องรีบทำบอกชื่อท่านมาวันน่าจะได้ทักทายนานไห่เฉินเต้าหยางกระนั้นฉีโตหลีหมอขอตัวก่อนเจ้าจอมยุทธเก่งมากเลยใจดีไม่เคยได้ทันเนี่ยขอบคุณท่านจอมยุทธขอบคุณท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรขอบคุณด้วยจอมยุทธไม่ใช่ข้านะขอบคุณท่านนั้นเถอะอาจารย์ท่านอาจารย์จะเจอใครก็เรียกอาจารย์อย่างนั้นเหรอคนเป็นวรยุทธก็สงเป็นอาจารย์อยู่แล้วนี่คำนี้นะอย่าเรียกทรงเดชนะเรามีวาสนาตกกันนะพบกันแล้วมีวาสนาอย่างนั้นเหรองั้นไม่มีคำว่าบังเอิญเลยสิถ้าพบข้าครั้งแรกข้าก็ไม่ใช่พบท่านครั้งแรกข้าเคยเห็นท่านประลองบนดอยด้วยข้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะท่านไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกข้ารู้ว่าข้าพูดอะไรก็พอแล้วหานฉีโตหลีหมอคนนี้ยิ่งโสโอหังที่สุดเขาถูกจิกหน้าสะใจจริงอันหายเฉินเต้าหยางอาจจะเป็นคนเหมาะสมสืบประวัติมาข้าน้อยทราบแล้วครับเสี่ยวเอ๋อขอน้ำชาหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์เดี๋ยวน้ำชาก่อนนะครับนี่น้ำชายังร้อนๆอยู่เลยข้าชื่อว่าหวังอูเรียกว่าเสี่ยวอูก็ได้จะต้องการอะไรกันแน่ข้าอยากไปสิท่านไงท่านอาจารย์เฉินเต้าหยางโปรดรับการคารวะจากข้าด้วยข้าไม่กล้ารับหรอกขอบคุณอาจารย์ที่เลี้ยงชาข้าไม่รับลูกศิษย์นะแต่สวรรค์กำหนดให้ข้าเป็นศิษย์ของท่านหาไม่แล้วเมื่อวานเนี่ยข้าคงไม่ได้เห็นฝีมือของท่านหรอกจริงไหมล่ะพอมาวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกนี่เป็นประสงค์ของสวรรค์แท้ๆเลยให้ข้าเป็นศิษย์ท่านเถอะมันฝืนไม่ได้นะท่านทำไมถึงอยากเป็นศิษย์ข้านักข้าอยากเรียนวรยุทธจากท่านจะรู้จักวรยุทธด้วยวรยุทธก็มีวิชาตัวเบาเดินบนยอดหญ้าเหยียบหิมะไร่ลอยเหมือนนกหยอกล้อเมฆกำลังภายนอกใช้กระบี่แทนมือฟาดฟันเหมือนอสุริบาทโกรธกลิ้วกระบี่ในมือมีไว้ปราบเหล่ามารร้ายเจ้าก็เลยอยากจะเรียนวิชาข้าอยากเป็นผู้ชนะสิบทิศบ้างสิจะเอาไปราวีกับใครเขาเฮ้ยยอดฝีมือไม่อวดดีกับใครหรอกทำไมข้าได้ยินเขาพูดมาแบบนี้เจ้าหนุ่มน้อยเจ้ามันอ่อนต่อโลกนักนะข้าเป็นคนดีหรือคนร้ายเจ้าก็ยังไม่รู้เลยนะคิดจะมาเป็นศิษย์ของข้านะมันไม่ไวไปหน่อยเลยท่านไม่ใช่คนร้ายหรอกเพิ่งรู้จักกันท่านก็ยังโดดลงมาช่วยข้าจริงมากท่านน่าต้องเป็นคนดีแน่เลยข้ามองคนไม่ผิดหรอกเราจะมองคนด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้จะฝึกยุทธต้องอดทนต้องมีความตั้งใจจริงและแน่วแน่เจ้าหนุ่มจะต้องฝึกตนให้มีความอดทนด้วยอาจารย์แล้วหมอต้องเป็นใครคือเจ้าตามเข้ามาก็จะหักคอเจ้าซะงั้นถ้าทำเถอะหักคอข้าก่อนทำไมยอมแพ้ง่ายๆหรอกหัวหมูหัวหมูข้างบนมีโต๊ะว่างครับเชิญครับท่านหัวหมูไอ้ท่านหัวหมูสั่งอะไรครับอาจารย์มีงานสำคัญให้ทำใช่ไหมข้าเกะกะท่านใช่หรือเปล่าเจ้ารู้ก็ดีแล้วไม่อยากให้ข้าเกะกะก็รับข้าเป็นศิษย์ซี่อาจารย์ไม่อยู่เรื่องหนึ่งเจ้าต้องช่วยข้าได้เลยขอให้อาจารย์สั่งสิจะทำทั้งหมดเลยห่อผ้าเหลืองซะด้วยของสำคัญของยุทธภพเหรอเจ้าเอาห่อผ้าเหลืองเนี่ยไปวางบนแท่นบูชาจันหอขุยสิงจะมีคนมารับช่วงต่อไปเองแต่ว่าของในนี้เป็นอะไรอ่ะจะอย่าสู้รู้ไปหน่อยเลยแล้วพวกมือปราบจะจับข้าไหมถ้าเจ้ากลัวก็ไม่ต้องไปข้าไปกลัวแล้วนะข้าทำงานเสร็จแน่ไม่ต้องถูกต้องจะเอาห่อผ้าห่อนี้ส่งถึงมือคนที่จะมารับแล้วก็กลับมาแล้วถ้าจะยอมรับข้าเป็นศิษย์ไหมคำไหนคำนั้นนะพูดแล้วต้องไม่เปลี่ยนปรบมือทำสัญญารับภาระอันยิ่งใหญ่ถึงตายก็ไม่ถอยอีกอย่างนึงถึงที่ไม้ในหนึ่งชั่วยามไม่เช่นนั้นคนที่จะมารับห่อผ้าเขาจะไม่รอเจ้าเชื่อหัวเอเรนธนาข้าไวเหมือนประหลอดรับรองทันแน่อาจารย์เดี๋ยวข้ายังไม่ได้รับเจ้าเป็นศิษย์นะยังไงท่านก็ต้องยอมรับว่าที่อาจารย์เอาอีกแล้วตีมันประจำมาครับข้ามาก่อนเอาละไงเอาเลยจะทำร้ายข้าแล้วแบบนี้ตายเป็นตายสิใครมีเรื่องอะไรให้เอาเลยไปโยนนะอย่าหนีพี่ปราบพี่นะหรือกูจับเป็นทันการแน่เลยอย่าหนีตีกันต่อยอดตีกันยังไงอย่าหนีโยนไปไหนไปไหน
วช่วยบอกด้วยนี่เป็นไงไม่อยากเป็นพยานเฮ้ยหยุดนะหยุดเอาโอ้ยทำแพ้ไม่ไผ่ด้วยแย่แล้วห่อผ้าเหลืองแล้วท่านพ่อไปเที่ยวสำนักระรมมาล่ะสิเวลามันเหมือนมีปีกถึงจะยังหนุ่มนั่นแต่เวลาของเจ้ามีค่ามากไม่ควรเสียเวลาข้าทราบแล้วครับพ่อให้เขาจัดขนมไว้เจ้าชุดนึงดื่มน้ำชากับขนมซะท่านพ่อข้าไม่หิวหรอกครับจะดื่มซะก่อนสิพ่อตามเจ้ามาพบวันนี้อยากให้เจ้ารู้จักคนคนหนึ่งนางเป็นสาวน้อยชื่อหลี่ยุ่นเป็นลูกสาวคุณนางใหญ่พ่อของนางเป็นผู้ว่ามณฑลหลานโจมีชื่อเสียงฐานะก็เข้ากระเทียบเท่ากับตระกูลของเรามาจากหลานโจเหรอใช่มาถึงตะวันแล้วล่ะความหมายเขาท่านพ่อน่ะคือถ้าอยากเจ้าดูตัวกันท่านพ่อนี่ตามเข้ามาเพื่อจะให้มาดูตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยหากเจ้าถูกใจพ่อจะให้เจ้าแต่งงานกับเขาเลยท่านพ่อข้ายังไม่อยากแต่งงานนี่ช้าเร็วมันก็ต้องแต่งเจ้าบายเบี้ยไม่ได้นะแต่ว่าไม่ต้องแต่ทำตามที่พ่อสั่งแล้วกันเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วเจ้าอยากทำตัวลอยไปลอยมาหากแต่งงานแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่สักทีรู้ไหมลูกหลานคุณนางรุ่นเดียวกับพ่อเนี่ยเขาแต่งงานแต่งการเป็นครอบครัวกันหมดแล้วพ่อไม่อยากให้เจ้าต้องทำตัวเหลวไหลคนที่พ่อเลือกไว้เหมาะสมแล้วแต่พ่ออยากให้เห็นกันซะก่อนจะเข้าใจไหมวงการราชการน่ะมันมีกฎและกฎข้อนี้พวกคุณนางเขาก็ทำสืบทอดกันมาหากอยากก้าวหน้าจะต้องทำตามพวกเขาไม่ฉะนั้นเจ้าจะไม่มีวันรุ่งกลายเป็นแกะดำเข้ากับใครก็ไม่ได้และตอนนี้พ่อปูทางอนาคตให้เจ้าแล้วสื่อถงจงเชื่อฟังพ่อจงอยู่ในอาวาสของพ่อเข้าใจไหมแต่ว่าพ่อไปพบคุมันเจ้าซะไปสิไงบ้างยุ่นเอ๋อเขาสูบบันทีไรสำลักทุกทีไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องสูบมันด้วยมันไม่เป็นผลดีเลยนี่หรือเจ้าเป็นโรคหอบรู้ไหมหากไม่อาศัยแม่ทองดำเนี่ยเจ้าจะอยู่ถึงป่านนี้เหรอเขาต้องสูบมันอีกนานเท่าไหร่ล่ะรอให้หายก่อนเขาว่ากันเถอะจะให้ฐานสื่อถงรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องห่วงหรอกข้าสั่งสาวใช้ปิดเรื่องไว้แล้วรับรองฐานสื่อถงไม่รู้หรอกฐานสื่อถงนี่ก็เป็นคนยังไงนะได้ยินว่าก็มีความรู้นะเจอเขาเจ้าก็จะรู้เองล่ะคุณชายข้าฐานสื่อถงขอพบไปนางหลี่ยุ่นคุณหนูเรายังไม่ว่างกรุณารอสักครู่ค่ะยาฝิ่นเนี่ยใครนำมาสูบเลยคือคุณหนูเขาจะเป็นคนสูบใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะคุณชายข้าบอกไม่ได้ค่ะเลวไรคุณหนูคะฐานสื่อถงมาแล้วใช่ไหมเออใช่ค่ะเมื่อกี้เข้ามาหน้าบ้านแล้วก็ผลุนผลานกลับไปเลยอ่ะจะพักผ่อนก่อนเถอะนะไว้เป็นหน้าที่ข้าเองเฮ้ยหอผ้านี้เป็นของข้านะจะไปกิ้วหลีกไปเอาหอผ้าข้าคืนมาเอาคืนมา
าอุตส่าห์เก็บเอาไว้ให้ไม่ยากก็ขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณคำที่ก็จบเลยเอาชนะใครแต่กอซี่ขอบคุณหมัดขวาของเขาหนักมากน่าสนใจจริงๆเลยแล้วเขานัดกันที่ไหนนะเสี่ยซุนจือเสี่ยซุนจือจะอยู่ไหนอะเสี่ยซุนจือหรือว่าเขาเรียกข้าทำไมเป็นเสี่ยผู้ชายล่ะอ๋ออุ๊ยจะเป็นใครล่ะแล้วเจ้าเราเป็นใครอะจะอย่าเข้ามานะเจ้าสิอย่าเข้ามาเป็นผู้หญิงแต่งตัวหน้าเกลียดอย่างเนี้ยไม่อายเหรอไอ้โจรชั่วโจรชั่วอยู่ไหนอะเจ้านั่นแหละข้าเหรอเป็นโจรอะโจรชั่วช้าก็จะฆ่าเจ้าที่จะมองข้าอีกเหรอขออภัยด้วยนะตาข้าบอดมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแล้วเจอกันอย่าเลยอย่าเจอกันเป็นดีองหญิงองหญิงจือจะไปไหนของเจ้าเนี่ยข้าโดนคนลามกมันเอาเปรียบรู้ไหมคือเมื่อกี้ข้าปวดท้องเบาก็เลยไปหาที่ปลดทุกข์นะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเห็นคนถือห่อผ้าเหลืองวิ่งหน้าตื่นออกไปอย่าไปถึงเขาอีกเลยหากข้าเจอเขาอีกรอบนึงข้าจะฆ่าเขาซะเลยองหญิงคะเขาบอกแล้วอย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ไงล่ะก็ข้ามาเมืองหลวงนี่เป็นครั้งแรกไม่รู้จักสถานที่ก็เลยอยากออกมาดูแล้วเรื่องนี้อยากให้ท่านพ่อรู้ใช่ไหมไม่ทำอย่างเงี้ยจะทำไงล่ะเอาเธออย่าพูดมากเลยเวลาไม่ได้มีมากนะคะหาแต่เท้าเรียกขาเลยแย่เลยเรารีบกลับกันดีกว่านะเอางั้นก็รีบไปสิจุหลานคารวะท่านพ่อค่ะเจ้ามาถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วนี่นะทำไมเพิ่งมาพบพ่อตอนนี้ล่ะมาถึงก็เหนื่อยแล้วข้าก็เลยฉวยโอกาสนอนพักเอาแรงสักนิดนึงค่ะยังสาวยังแซ่แข็งแรงอยู่เดินทางแค่นี้เจ้าก็บ่นเหนื่อยอย่างนั้นเลยจ้าหลานมาฟังคำอบรมแล้วค่ะท่านพ่อเมืองหลวงเป็นยังไงบ้างชินหรือยังล่ะดีค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะต้องรีหมอล่ะข้าสั่งให้เขากลับไปแล้วล่ะเขาตามตื้อเจ้าจากอีสานมาเมืองหลวงเขาดีต่อเจ้ามากกับเขาเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเท่านั้นอาของเขาเป็นขุนนางใหญ่โตทางมองโกลเขามีอิทธิพลทางราชสำนักมากทีเดียวขนาดเหล่าฝอเหย่ยังเกรงเขาอยู่ทางเขาก็มีหลานชายอยู่คนเดียวเฮ้ยพ่อไม่ได้บังคับให้เอาใจเขาแต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันออกนอกหน้านักเข้าใจไหมจะหลานทราบแล้วค่ะเรียนท่านอ๋องไปเท้าฐานจี้ซุนขอเข้าพบครับพาไปห้องหนังสือครับเจ้าหลานเอ้ยลูกยังเหนื่อยอยู่ไปพักผ่อนซะก่อนดีกว่านะค่ะเจ้าหลานขอตัวค่ะจี้ซุนฮ่องเต้เมียรับสั่งนับแต่เดือนนี้ข้าจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนอู่เซียถังซึ่งเจ้าเป็นครูใหญ่มาตลอดเวลาต่อไปนี้โปรดชี้แนะข้าในด้านนี้ให้มากๆด้วยท่านออกมาเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งข้าได้นำนโยบายของโรงเรียนเรามารายงานแล้วครับนโยบายของโรงเรียนบ่มเพาะผู้จงรักภักดีราชสมัครเน้นกีฬาและคุณธรรมนักเรียนเราทุกๆคนต้องเก่งทั้งบูและบุญเราปกครองแบบปกครองทหารทุกคนต้องฟังคำสั่งผู้ที่ร่ำเรียนจบจะได้ไปเป็นขุนนางบูราชสมัครท่านอ๋องเห็นว่าอย่างไรข้าอยากเปลี่ยนแปลงนโยบายของโรงเรียนหน่อยเอาอย่างโรงเรียนทหารญี่ปุ่นโรงเรียนเราจะรับเพียงแต่นักศึกษาที่เป็นลูกหลานขุนนางคุณสมบัติของผู้สมัครเน้นที่ประวัติครอบครัวต้องเป็นลูกหลานของขุนนางชั้นที่10ขึ้นไปเท่านั้นเราจึงจะให้โอกาสเขาฝึกภาคสนามจริงๆและให้โอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศท่านหลงฮ่องเต้มีราชโองการจะเปิดรับลูกหลานชาวฮั่นด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องแน่นอนสิอย่างที่เจ้าพูดเมื่อกี้เนี่ยโรงเรียนของเราบ่มเพาะบุคลากรผู้จงรักภักดีต่อราชสำนักฝึกอบรมพวกเขาให้เชี่ยวชาญทั้งบุญและบูแต่ที่ท่านหลงเสนอมาเฮ้ยจีซุนอีกไม่นานจะถึงเวลารับสมัครชาวฮั่นเข้ามาเรียนถึงตอนนั้นเราจะรู้กันสักทีว่านโยบายที่รับชาวฮั่นเข้ามาศึกษา
ดีกว่านโยบายที่รับเฉพาะลูกท่านหลานเธอหรือไม่ทราบแล้วเมื่อท่านออกไม่มีอะไรอีกแล้วข้าน้อยก็ขอตัวก่อนละโอ้เชิญเชิญแมนจูฮั่นทัดเทียมเป็นเรื่องเลวไหลที่สุดขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้กองทัพก็กลายเป็นของฮั่นไปน่ะสิอัศมิงครับท่านหลวงข้าจะให้เจ้าไปเป็นครูฝึกทำตามคำสั่งของข้าหากเป็นลูกขุนนางต่ำกว่าชั้น10ให้บีบมันออกไปให้หมดข้าน้อยทราบแล้วหากข้าเจอหน้าหนานั้นก็จะฆ่ามันให้ตายเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขายหน้าแบบนี้มาก่อนเอ้ยความจริงต้องโทษเสียสุนจือข้าบอกเจ้ามากี่หนกี่ครั้งอย่าพาองค์หญิงออกไปข้างนอกหากท่านองค์ทราบจะต้องโกรธอย่างมากสอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำท่านปู่ขาข้าห้ามองค์หญิงแล้วนี่ค่ะอาจารย์คะอย่าตำหนิเสียสุนจือเลยถ้าหากข้าอยากจะไปช้างก็ฉุดไม่อยู่หรอกค่ะองค์หญิงหากท่านองค์ทราบว่าข้าถ่ายทอดวรยุทธ์ให้องค์หญิงละก็องค์หญิงก็รู้ท่านอ๋อไม่คนหัวเก่าในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยเหมือนกับผ้าพับไว้นี่ช่วยกันหาทางหน่อยสิจะจับมันได้ยังไงอ่ะข้าจะควักลูกตามันเลยองค์หญิงคะหาคนที่นี่มันหายากมากนะคะจะไม่ต้องพูดข้าต้องหาเขาให้พบเกือบจะได้เวลาอยู่แล้วแล้วท่านบูชาจันอยู่ไหนนะหาข้าส่งห่อผ้าไปถึงมือเขาข้าขอเป็นศิษย์ของอาจารย์สิอะไรอยู่ในนี้มันสำคัญแค่ไหนนะฮะโอ้ยเฉินเต้ายังเฮ้ยที่เต้ายังสมุนไพรชื่อนักปฏิรูปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วในนามของนักปฏิรูปขอขอบคุณท่านมากหากรายชื่อนี้ตกไปอยู่ในมือของหยงลู่ต้องเกิดเรื่องแน่ๆพี่ลีเราเป็นเพื่อนกันมาน่ะข้าเต็มใจที่จะช่วยเหลือเต็มที่นี่ก็สายมากแล้วนะรักษาตัวด้วยข้าต้องขอตัวก่อนเออพี่เต้ายังประเทศชาติยังไม่สงบสุขประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วพวกเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ต้องทำเอาอย่างนี้เถอะท่านมาช่วยฝ่ายปฏิรูปอีกสักแรงหนึ่งพี่เต้าหยางข้าขอโทษด้วยนะแต่ก่อนนี้จิตใจพี่ฮึกเหิมรักชาติรักประชานี่นะตอนนั้นข้าเลือดร้อนเกินไปเพราะตอนนั้นข้าโอหังเกินไปข้าไม่เจียมกะลาหัวแต่พี่ยังมีห่วงไม่อย่างนั้นจะช่วยเราทำไมเพราะว่าข้าเป็นเหตุบุญคุณสหายคนหนึ่งข้าจะต้องชดใช้ให้กับเขาประชาเลยไม่มีแม้แต่สุนัขเลยสักตัวเดียวเราเปิดร้านข้าวครัวของข้ากินกันดีไหมพี่นะอ้าวเป็นไรไปทำไมนั่งเงียบไปพูดไปจาฮะพี่ไม่สบายหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้อาจารย์เฉินมาเขาจะหาทางวิ่งเต้นให้เสียวอู่เข้าโรงเรียนอู่เสี้ยถังแต่เขาเรียกร้องเงินทองสูงมากอ่ะเฉพาะข้าววิ่งเต้นตั้ง500ตำลึงเนี่ย500ชั่วเหรอเงินเก็บที่มีก็แค่300ตำลึงเองยังขาดอีกตั้ง200ขอมีค่าที่เขาเหลืออยู่กับตัวก็มีแต่หยกชิ้นนี้เท่านั้นแต่ว่าหยกชิ้นนี้นะสมบัติที่พี่เคยทิ้งไว้พี่เป็นชิ้นสุดท้ายนะจะไปขายได้ยังไงล่ะพี่ก็ไม่ใช่ข้าไปยังให้เสียวอู่ได้เรียนนะถึงจะเข้าไปเรียนในนั้นได้แต่ไม่ได้หมายถึงเขาจะได้เป็นบัณฑิตบู๊นะพี่นะหากเราไม่เอาเขาเข้าไปในนั้นน่ะเขายังไม่มีโอกาสได้เป็นบัณฑิตบู๊ใหญ่อะสิจริงไม่เล่ามันก็จริงนะพอเขาตั้งใจเรียนในอนาคตก้าวหน้าเขายอมสละแม้ชีวิตนะถามจริงแล้วพี่ไม่เสียดายหรือไงหยกเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เขาทิ้งไว้ก่อนเขาจะสิ้นใจตายเขาเคยบอกเขาว่าหากคิดถึงเขาก็ให้เอาหยกชิ้นนี้มาดูต่างหน้าหลังจากพี่เคยเที่ยวจากไปเขาเก็บมันติดตัวไว้ตลอด10 ปียามใดที่ข้าเป็นทุกข์เ
ข้าจะเอามันออกมาพูดว่าเสี่ยเปาช่วยข้าหน่อยนะให้ข้าอดทนสู้ต่อไปด้วยถ้าจะเอาไปขายข้าก็เสียดายหรอกนะแต่ข้าจบปัญญาจริงๆแล้วอ่ะเสียดายก็อย่าเอาไปขายสิเราหาทางอื่นได้ไหมเล่าเอานี่ขอยืมตัวแก่นี้สิเขาดีกับเรามากเขาต้องช่วยเราไม่ได้หรอกข้าเป็นหนี้ตัวแก่นี้มากแล้วนะแล้วเงินเป็นร้อยไม่ใช่น้อยนิดนี่นาแล้วยังมีของขายทำไมต้องไปรบกวนเขาด้วยเล่าได้นาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีแรงหาได้เชื่อเฮ้ยพวกข้าไปดีเองนั่นแหละก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพิ่งพาพี่มาตลอดต้องให้พี่เลี้ยงทั้งข้าและทั้งหลานเอาอีกแล้วนะจะชอบพูดแบบนี้อยู่เรื่อยก็เป็นพี่เจ้าเกิดจะพูดอีกก็จะทุบให้นะเนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษองค์ขอรับแขกก่อนนะเชิญครับนายท่านเชิญตอนนี้ว่าครับเชิญครับเชิญนั่งเลยท่านจะมาดีครับข้าหิวข้าวนะโอ้ร้านนี้บะหมี่ซอยขึ้นชื่อเราทำกันสดๆท่านสนใจไหมก็ได้งั้นเอาบะหมี่ซอยมาก็ได้เอ๊ดูว่าไม่เคยเห็นหน้าท่านมาก่อนเลยท่านมาจากไหนไม่ทราบข้าอยากอยู่เงียบเงียบอ๋อได้ได้ครับเชิญมาครับครับไปจัดอาหารมาให้เขาเถอะอ๋อครับได้ขอโทษนะคะโอ้ข้าก็ต้องขอโทษข้าอยากจะนั่งเงียบๆเท่านั้นเองข้าเข้าใจค่ะมาแล้วเชิญตาสบายนะคะน้ำชาครับเชิญตาสบายนะครับคุณอีครับเอาไปขายเถอะเฮ้ยตาเปาแก่นี้อ๋อก็ไม่ใช่เธอแก่นี้ค่ะถ้าเป็นแม่ครัวชื่ออซอหวังน่ะว่าไงข้าในท่านจะสั่งอะไรเพิ่มเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกอซอหวังเคยเป็นชาวยุทธด้วยเหรอเนี่ยครับไม่เคยทำไมถามแบบนี้คะข้าเห็นถุงกำยานเมื่อกี้นี้อ๋อขอสามีค่ะเขาเป็นจอมยุทธด้วยเหรอไม่หรอกค่ะขอโทษนะคะท่านเป็นชาวยุทธเหรอคะมีคนอยู่ไหมเจอข้าในท่านไหนมาสะดึกเลยเชิญนั่งก่อนนะคะจะชงน้ำชาให้นะคะท่านข้ามีนามว่าฐานจี้ซุนเป็นคุณใหญ่อู่เสถังเรากำลังต้องการครูที่มีความสามารถท่านเฉินเต่าหยางพอจะมีเวลาหรือไม่ใต้เท้าฐานท่านรู้จักเขาได้ยังไงกันเนี่ยรายละเอียดไว้คุยกันทีหลังสินะวันนี้ข้าอยู่ที่ร้านอาหารได้เห็นเหตุการณ์ที่ท่านช่วยเด็กหนุ่มคนหนึ่งข้าได้ส่งคนไปสืบชื่อเสียงเรียงนามของท่านจนทราบว่าชื่อเฉินเต้าหยางท่านอยู่ในครอบครัวที่เพียบพร้อมมีชื่อเสียงด้านคุณธรรมจนเลื่องลือแต่เมื่อ10ปีก่อนเกิดเหนื่อยหน่ายยุทธภพจึงถอนตัวออกไปขอบอกตรงๆว่าโรงเรียนอู่ซิถังของเราเดิมรับนักเรียนชาวมันจูบัดนี้ฮ่องเต้มีพระตำลิให้รับนักเรียนชาวฮั่นไว้ด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้มันจูกับฮั่นรวบรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันแต่เดิมโรงเรียนนี้น่ะถูกชาวมันจูครอบงำด้วยอิทธิพลและรอบตัวข้าขาดบุคลากรข้าอยากได้ผู้มีความสามารถเป็นผู้รู้วิชามาเป็นครูอบรมนักเรียนและช่วยเหลือข้าอีกแรงหนึ่งสิ่งที่ข้าพบเห็นวันนี้ข้าเชื่อสายตาตัวเองว่าท่านเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดข้าเดินทางมาก็เพื่อขอร้องท่านด้วยตัวเองโปรดช่วยข้าบรรลุหน้าที่อันสำคัญโปรดรับหน้าที่นี้อบรมนักเรียนรุ่นใหม่ด้วยตัวของท่านเองแต่เท้าทันข้ายังไร้สามารถท่านมีความสามารถมีคุณธรรมหากไม่เอาไปอบรมเด็กๆมันก็น่าเสียดายนะอีกอย่างนึงบ้านเมืองอยู่ในระหว่างขับขันราชสำนักหาทางออกในการให้ความเสมอภาคกันยอมยุ่งเฉินหากมันเป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ท่านมีที่จะทำหรืออย่างไรแต่เท้าทอนข้าขอโทษด้วยนะยอมยุ่งเฉินขอโทษด้วยขอโทษด้วยแต่เท้าทอนท่านมาขับข้าก็ไม่มีประโยชน์หรอกงั้นก็เอางี้เถอะเมื่อยอมยุ่งเฉินไม่เต็มใจข้าก็จะไม่ฟื้นใจท่านหรอกนะข้าขอตัวก่อนละเอาแต่ว่าหากจำยุทธเฉินเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ไปหาข้าประตูอู่ซีถังเปิดไว้สำหรับท่านตลอดเวลาขอตัวเชิญดีเดี๋ยวน้ำชาก่อนสิคะไม่ฟังซะละทำไมรีบร้อนไปนักนะเดี๋ยวน้ำชาค่ะถ้าทานถ้าไม่เหมาะจะดื่มเหล้าตอนนี้หรอกนะคะดื่มชาดีกว่าเขาจะหาอาหารมาให้นะคะเดี๋ยวขออาซอหวังฮะมีอะไรจะขอร้องข้าหรือ
ปล่าก็เห็นเต้าเท้าคนนั้นเชิญท่านไปเป็นครูในอู่เสี้ยถังน่ะท่านปฏิเสธเขาทำไมล่ะดีออกนะข้าจะไปหรือไม่ไปทำไมเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะเปล่าคือลูกชายของข้าชื่อหวังอู่หวังอู่ใช่ค่ะเขาเป็นพวกประดิษฐ์บูอ่ะเขาจะไปสอบเข้าอู่เสี้ยถังน่ะหากมีคนในมันก็สะดวกหน่อยแล้วหาจำยุทธเฉินสามารถช่วยเขาได้ท่านก็จะกลายเป็นผู้มีพระคุณของข้าโดยปริยายนะคะแล้วท่านจะให้ข้าเป็นวัวเป็นลาเขาก็เต็มใจเป็นนะคะนี่ข้าพูดกับนายคำนั้นนะนี่น้ำใจเล็กน้อยเราไปด้วยนะคะเดี๋ยวด้วยกันไปแค่นี้ก่อนนะคะโปรดรับไปด้วยดูเหมือนว่าอาซอจะหวังเต็มที่ที่จะให้ลูกได้เข้าเรียนก็เราเกิดเป็นแม่คนก็อยากให้ลูกเรามีอนาคตไกลข้าก็อยากให้ลูกมีอนาคตนะสิคะ